ที่เราช้อปปิ้งมาจาก Facebook นะคะสำหรับลุคแรกนี้นะคะก็เป็นเสื้อยืดสีดำคอเต่าจากร้านนิยมแบรนด์ค่ะร้านนี้นะคะราคาอยู่ที่ตัวละ120บาทนะคะถ้าซื้อ2ตัวขึ้นไปจะตัวละ100บาทอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะคะสีดำคอเต่าเสื้อเขาก็ผ้าค่อนข้างบางนะคะแต่ว่านิ่มใส่สบายตัวก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงเพราะว่าเขาเหมือนแบบใส่ได้หลายไซส์อะไรอย่างเงี้ยของเราก็ไซส์ตัวเราหน้าอก38นะคะก็ใส่ได้อยู่ก็พอดีแหละแต่ว่ามันจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแนบเนื้อก็คือถ้ามีภูมิมันก็จะเห็นค่อนข้างชัดหน่อยอะนี่แบบว่ารีวิวค่าตัวตายมันก็จะเห็นภูมิเรานิดนึงประมาณนี้แต่ว่าถ้าแบบมองตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วสีดำมันก็จะพางหุ่นอยู่แล้วก็จะทำให้ดูตัวเล็กลงหน่อยหนึ่งนะคะแขนอะไรก็ไม่รัดนะเพราะว่าผ้าเขายืดดีมากเลยแต่ว่าค่อนข้างบางไปหน่อยแค่นั้นตัวนี้นะคะถ้าอยากให้ได้ลุคแบบเก๋ๆเนาะโอเคนี่เห็นไหมเท่ๆคูลๆแล้วแบบสีเขียวกับสีดำตัดกันแล้วสวยมากใส่แล้วก็ดูผอมด้วยลุคนี้นะคะเราก็ใส่ไปเที่ยวได้สบายมากเลยกางเกงยีนก็เป็นกางเกงยีนขาสั้นธรรมดานะคะต่อมานะคะเราก็ใส่เสื้อสีเขียวที่เราใส่เป็นเสื้อคลุมเมื่อกี้จากร้าน Dress Society นะคะอันนี้ก็ใส่ออกมาสบายมากเลยนะเสื้อร้านนี้แบบผ้าเขาใส่สบายอ่ะมันจะเป็นผ้าแบบลื่นๆแล้วก็ขนาดกำลังดีนะคะแบบไม่รัดตัวเองเกินไปแล้วก็ชอบที่เลือกตัวนี้ก็คือชอบตรงปกที่แบบมันจะเก๋ๆเป็นแบบ2ระดับอย่างนี้เนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองมะนาวนะคะรู้สึกว่าใส่ออกมาแล้วแบบดูสว่างขึ้นดูหน้าสว่างขึ้นมากตัวนี้เราก็ซื้อมา2ตัวนะคะจากร้าน Dress Society นะก็คือตัวนี้อีกตัวนึงเป็นสีเหมือนชมพูออกกะปิหน่อยๆอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวใส่ให้ดูแต่สำหรับ2ตัวนี้เนี่ยเราได้มาในราคาโปรโมชั่นนะคะปกติเขาจะขายตัวละ300บาทแล้วก็เขาจัดโปรโมชั่นซื้อ2ตัวขึ้นไปเหลือตัวละ200บาทอันนี้เราก็เลือกใส่กับกางเกงยีนขายาวนะสบายสบายลุคแบบวันสบายของเราปกติเราก็จะแต่งตัวประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูลุคถัดไปกันเลยอันนี้นะคะเราก็ใส่เสื้อยืดสีขาวคอวีจากร้านนิยมแบรนด์ค่ะแล้วก็เลือกแมทช์กับกางเกงจากร้านอีลิซ่าแซ่ดๆที่เราเคยรีวิวไปนะคะตัวนี้ก็ใส่สบายมากเลยเสื้อสีขาวตัวนี้จะค่อนข้างบางนะถึงเขาแบบจะทำผ้ารองมาให้ตรงเนี้ยน่าจะเห็นเนาะมันก็ยังดูบางอยู่นะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าใส่เนี่ยน่าจะใส่กับเสื้อคลุมที่เราได้มาจากร้าน Dress Society เนาะตอนนี้เราก็ได้มาเป็นสีชมพูนะคะแต่มันเป็นสีชมพูที่แบบไม่ค่อยสว่างเพราะว่าเราใส่แล้วมันจะดูมืดๆไปหน่อยแบบเหมือนมันแมทช์กับสีผิวเราแล้วเราว่ามันดูแบบทำให้แบบไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่แต่บางคนก็อาจจะเหมาะนะคะแต่ใส่ออกมาแล้วก็สบายมากเลยนะคะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์นะใส่ออกมาก็คือเขาจะทำเอาไว้สำหรับใส่เป็นเสื้อคลุมนี่แหละหลักๆหรือว่าใครจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้กับกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ตั้งใจซื้อมาใส่เป็นเสื้อคลุมอยู่แล้วเพราะเราว่ามันคลุมแล้วอย่างเงี้ยก็ดูแมทดีสบายสบายดีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูลุคที่4กันเลย4นะคะก็เป็นลุคจากร้านนิยมแบรนด์ค่ะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อสีส้มอิฐนะคะใส่ออกมาแล้วสวยมากชอบมากเลยเพราะว่าใส่แล้วแบบมันปิดพุงได้มิดแล้วก็ใส่แล้วผอมใส่แล้วแบบรู้สึกเลยใส่แล้วปุ๊บผอมปั๊บอะไรอย่างเงี้ยใส่กับกางเกงเอวสูงก็คือเลิศสุดอะไรสุดอันนี้เป็นลุคที่เลิฟมากค่ะสำหรับตัวนี้ถ้าใครชอบก็ไปตามกันได้ถ้าใครชอบลุคแบบนี้อันนี้เราคิดว่าเราน่าจะไปถอดเสื้อมาอีกหลายๆสีเลยเพราะว่าร้านเขามีเสื้อหลายสีมากแล้วก็ใส่สบายมากแบบมากจริงๆอ่ะก็
็เป็นเสื้อยืดจากร้านนิยมแบรนด์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อยืดคอป่าสีกากีนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถใส่ได้หลายแบบเลยก็คือจะเปิดไหล่สองข้างหรือว่าจะเปิดไหล่แค่ข้างเดียวหรือว่าเราจะปิดไหล่หมดเลยก็ได้นี่เป็นก็ได้แต่ว่าตัวเสื้อนะคะเขาจะค่อนข้างแนบเนื้ออีกเช่นเคยก็ถ้ากางเกงเราไม่เอวสูงมากเนี่ยมันก็จะเห็นพุงค่อนข้างชัดนะประมาณนี้อันนี้เราก็มาแมทกับลุคกางเกงยีนขาใหญ่ๆหน่อยสบายกางเกงผ้านะคะที่เราได้มาจากร้าน Rabbit Top นะคะเป็นสีครีมสำหรับตัวนี้เนี่ยคือเราว่าร้านเขาจะขายเสื้อผ้าที่ค่อนข้างไปในทางฟรีไซส์ตอนแรกเราก็เห็นว่าแบบด้วยความที่มันเป็นสมอคอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เขาแจ้งว่ายืดได้ถึง30กว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะใส่ได้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ใช่ว่าคนที่ตัวใหญ่ใส่อะไรที่มันเป็นยางยืดหรือสมอคแล้วมันจะเวิร์คแล้วมันจะสบายเพราะบางทีอ่ะไอ้ยางยืดเนี่ยก็คือยืดสุดของเขาอ่ะก็ใส่คือใส่ได้อ่ะแต่มันไม่ได้สวยอ่ะพอใส่แล้วมันไม่สวยหนึ่งคือพุงหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะใส่ซิปมันก็ไม่ได้อ่ะอันนี้เรายังไม่เอาป้ายออกเลยเพราะเรากะว่าเดี๋ยวคงจะต้องยกกางเกงตัวนี้ให้คนอื่นนะทรงเขาก็สวยดีนะคะเดี๋ยวเราลองใส่ของร้านอีลีซ่าที่แบบเป็นทรงคล้ายๆกันให้ดูเนาะเปรียบเทียบเนี่ยค่ะสำหรับร้านของกางเกงที่แบบทรงใกล้ๆเคียงกันของร้านอีลิซ่าซึ่งเป็นร้านที่จะเป็นกางเกงที่มีให้เลือกหลายๆไซส์แล้วว่าการเลือกกางเกงไซส์ที่มันเหมาะสมกับรูปร่างของตัวเองจริงๆเลยอ่ะจะดีกว่า1คือใส่สบายตรงเอวเนี่ยไม่รัดใส่ออกมาแล้วพุงไม่ปิ้นแล้วมันก็ทำให้เราดูผอมไปโดยปริยายถ้าเราจะซื้อกางเกงทรงประมาณนี้เราคงไปร้านอีลิซ่าเพราะว่าเราจ่ายตังค์ไปแล้วเราสบายใจแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยจ้ะไงเดี๋ยวไปดูอีก2ตัวจากร้าน Rabbit Shop นะคะว่าใส่ออกมาจะเวิร์กท้ายนี้นะคะก็มาในรูปแบบกระโปรงนะจ๊ะอันนี้ทั้ง2ตัวก็มาจากร้าน Rabbit Shop ค่ะตัวนี้ก็เป็นกระโปรงไหมพรมลายตารางหมักรุกนะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้ก็เป็นไหมพรมเหมือนกันค่ะตัวเสื้อนะคะจะอยู่ที่185บาทแล้วก็กระโปรง235บาทค่ะด้วยความที่อย่างที่บอกเราเป็นคนที่ค่อนข้างตัวใหญ่เนาะเวลาเราใส่เสื้อผ้าที่มันพอดีตัวมากเกินไปหรือแบบพวกเสื้อผ้าฟรีไซส์เนี่ยบางทีถ้ามันไม่เวิร์กก็คือไม่เวิร์กอย่าง2ตัวเนี้ยก็ใส่ออกมาก็ตามสภาพนะคะก็งานเขาดีนะเย็บเรียบร้อยอะไรดีแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยก็มาสรุปกันที่เสื้อผ้าจาก Facebook 3ร้านนะคะที่เราซื้อมาร้านแรกนะคะนิยมแบรนด์เป็นร้านเสื้อยืดเนาะที่มีหลายสีมากแล้วก็ผ้าก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดผ้าจะยืดนิ่มแล้วแต่ว่าค่อนข้างบางนะคะโดยตัวที่เราชอบที่สุดเนี่ยก็คือน้องเสื้อส้มอิฐตัวนี้ทรงนี้ด้วยต้องทรงนี้เลยใส่แล้วผอมสวยตัวนี้บอกเลยว่าซื้อ3แน่ไปนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตจากร้าน Day Society ร้านนี้ก็จะมีเสื้อเชิ้ตหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกนะทั้งแขนสั้นแขนยาวพอดีตัวหรือว่าโอเวอร์ไซส์ราคาก็ไม่สูงด้วยแล้วก็มีจัดโปรโมชั่นบ่อยโดยส่วนตัวแล้วชอบตัวนี้มากคือไม่ได้คาดหวังแต่ว่าใส่ออกมาแล้วหน้าสว่างสวยเลิศอันนี้ทรงนี้เนี่ยอาจจะซื้ออีกเพราะว่ามันเป็นใส่ได้ทั้งเป็นเสื้อตัวเองเลยอะไรเงี้ยเสื้อเฉยๆหรือว่าจะใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้อันนี้ดีก็คือเสื้อตัวนี้แล้วก็กระโปรง1กางเกง1จากร้าน Rabbit Shop ค่ะสำหรับเราว่าเสื้อตัวนี้ได้ไปต่อนะคงจะได้ใส่กันอีกในหลายๆโอกาสแต่ว่ากระโปรงกับกางเกงนั้นอันนี้เนี่ยส่งต่อแน่นอนเพราะว่าใส่แล้วแบบมันอึดอัดเป็นข้อคิดสำหรับเราเลยว่าต่อไปเนี่ย
ื่องจากความตัวใหญ่ทำให้การซื้อเสื้อผ้าฟรีไซส์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดเยอะแต่ว่าก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวคงจะยกให้คนอื่นต่อแล้วก็ต้องมีสติด้วยเวลาดูไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกตัวเองว่าฟรีไซส์คิดดีๆนะจ๊ะซื้อเสื้อผ้าที่เป็นไซส์ที่ต่างตัดมาสำหรับเราเลยดีกว่าแบบ XXL XXL อะไรอย่างเงี้ยอย่างร้านอีลิซ่าเนี่ยก็ถ้าเราจะซื้อกางเกงทรงประมาณนี้อีกก็คงจะไปที่ร้านนั้นเลยส่วนกระโปรงที่แบบทรงพอดีตัวเงี้ยทรงแคบเงี้ยมันมีปัญหากับเรามาหลายรอบมากแต่เราก็ชอบซึ่งอะไรละเราคิดว่าตัวนี้คงจะเป็นตัวสุดท้ายสำหรับกระโปรงทรงประมาณนี้เพราะว่าก็เจ็บมาหลายทีแล้วคือไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะคะแต่เราเองอะเราใส่แล้วมันไม่สวยเองอะมันก็ต้องแบบยอมรับในความจริงอะไรอย่างเงี้ยว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับกระโปรงทรงแบบนี้ที่มันแบบเรียบพอดีตัวแล้วแบบเห็นหน้าท้องชัดๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องลองเป็นดูเป็นกระโปรงบานไหมหรืออะไรไหมที่แบบเหมาะกับตัวเองกระโปรงบานกระโปรงทรง A อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระโปรงที่แบบอย่างนี้ก็คงจะไม่แล้วแต่ถามว่าจะยกให้คนอื่นไหมก็ยังเพราะว่าคิดว่าอาจจะมีวันนึงที่หน้าท้องมันเล็กลงกว่านี้แล้วก็ได้ใส่แล้วจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ก็มีรีวิวเสื้อผ้าให้ทุกคนได้ดูการมีทั้งรอดแล้วก็ร่วงสำหรับเราเนาะไม่ได้ของเขาไม่ดีหรืออะไรนะเพราะว่าของเขาก็โอเคแต่ว่าแค่สำหรับตัวเราเนี่ยว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าช้อปปิ้งออนไลน์จะมีอะไรมาอันบล็อกหรือว่ารีวิวอีกครั้งก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย